โอเคแล้วมันก็จะติดบั๊กแบบนี้นะคนดูครับแล้วก็ให้เรานะครับปล่อยแซดเลยคุณผู้ชมไม่มีโลบัคทำยังไงดีวะเนี่ยกล้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบัคการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เขียงเขียนน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบัคนะครับชิ้นมึงอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Valorant RV FIFA Online คอนทราพีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับก็บอกเลยนะครับคุณดูว่าผมไปเจอบั๊กมานะจริงๆแล้วผมไปเขียนในชุมชนช่องไว้นะครับว่าใครมีอะไรแปลกๆในKing Legacyเนี่ยจัดมาหน่อยนะครับแล้วเหมือนผมเนี่ยนะครับไปดูคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งนะครับที่มาคอมเมนต์ในช่องของเรานะครับเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าลองทำบั๊กนี้ดูครับบั๊กนี้เป็นบั๊กที่แปลกๆมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเป็นบั๊กที่เขาเขียนเอาไว้ในช่องชุมชนของผมเนี่ยท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าบั๊กนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าบั๊กนี้นะครับเขาไปเจอมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไม่เอามาจากไหนนะแต่บั๊กนี้แม่งแบบโคตรเท่จริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูเนาะโอเคนะครับซึ่งบั๊กนี้นะมันก็เป็นบั๊กที่ผมก็งงๆเหมือนกันว่ามันทำได้ยังไงนะจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้เหมือนกันนะครับตอนแรกที่ดูมานะแต่พอไปดูมาจริงๆเนี่ยลองทำดูจริงมันได้ว่ะคนดูมันคือการที่เราแบบเอาแบบพวกสกิลของแบบไอ้ fighting style พวกนี้นะครับมาสตาร์ฟไว้อยู่กับเราไว้ท่านผู้ชมแล้วมันจะไม่มีวันหายไปนะครับคือมันจะอยู่กับเราทั้งเกมอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยเนี่ยท่านผู้ชมเป็นบั๊กที่บอกได้เลยนะว่าโคตรเท่จริงๆนะคุณผู้ชมดูดินะครับเป็นบั๊กแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหยังแหลกเลยเฟรมเรทลดรัวๆนะครับซึ่งการทำบั๊กนะครับเดี๋ยวผมขอรีตัวตายแป๊บก็นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นบั๊ก EP 1นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมี EP ต่อไปหรือเปล่านะถ้ามันมีบั๊กเยอะก็จะอาจจะเอามาลงให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขียนในชุมชนช่องไปนะครับก็มีคนเขียนบั๊กมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ30คอมเมนต์ได้แต่ว่าถ้าจัดเรียงแล้วดูดีนะครับมันมีแค่ประมาณคนเดียวนี่เองท่านผู้ชมครับที่ผมมาทำนะเพราะว่าส่วนอื่นนะครับมันแทบจะไม่ใช่บั๊กหรือว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบปกติในเกมอยู่แล้วเองท่านผู้ชมครับนะบารมีเสียครูเข้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่เหมือนกันเด้อก็โอเคนะครับการทำบั๊กนะครับก็ให้เรานะครับมาเจ้ากับไอ้นี่นะครับเครื่องหุ่นยนต์เนี่ยมันเรียกว่าไซบอร์กใช่ไหมทุกคนก็คุยกับไซบอร์กนะคุณผู้ชมครับคุยกับไซบอร์กไปเลยโอเคไซเบอร์ไซบอร์กนี่แหละคุณผู้ชมคุยไปเลยนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับซึ่งไซบอร์กนะครับมันก็จะทําโดยการทําอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็นะครับให้เรานะครับกดตัวแซดค้างไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับเจ้าอันนี้นะครับเรียววอเทอร์นะครับจริงๆแล้วเราจะคุยกับตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมอยากคุยกับเรียววอเทอร์ไงนะโอ้อันนี้ไม่ทันนะคุณดูมันต้องเร็วกว่านี้นะครับเราแค่มารับไอ้เจ้าเครื่องหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกับดาร์กเล็กหรือว่าเรียววอเทอร์ได้นะครับแต่ผมอยากคุยกับเรียววอเทอร์นะคุณดูก็กดคุยไปเลยนะครับแล้วก็กดตัวแซดค้างไว้นะครับโอเคตัวแซดค้างไว้นะครับแล้วก็กดคุยนะครับคุยเร็วๆเลยนะผู้ชมชื้อโอเคแล้วมันก็จะติดบั๊กแบบนี้นะคนดูครับแล้วก็ให้เรานะครับปล่อยแซดเลยคุณผู้ชมโอเคปล่อยท่าแซดแล้วนะครับให้เรากดอย่างนี้นะครับตอนนี้คือมันติดบั๊กแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มันบั๊กแล้วนะครับถ้าคนดูอยากได้บั๊กแค่นี้นะก็เอาแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นการผสาน2 อย่างนะครับก็คือเป็นไซบอร์กกับเรียววอเทอร์นะครับเรียววอเทอร์ก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมต้องแบบให้มันติดปลดล็อกก่อนอะไรมานี้นะครับก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่แล้วถ้าอยากทําต่อไปนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดท่าแซดของเรียววอเทอร์ดูนะชึบบอกเลยบั๊กนี้ทําง่ายมากคุณผู้ชมไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็คุยกับดาร์กเล็กนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะได้เป็นอีกบั๊กนะผู้ชมครับนะก็เป็นบั๊กอีกบั๊กหนึ่งนะครับแล้วก็กดใช้ดาบมีสกิลนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากทำดาร์กเล็กนะคุณผู้ชมก็ได้เหมือนกันนะครับดาร์กเล็กก็กดตัวแซดค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับตัวแซดค้างไว้เนาะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าผมอัพไอ้นี่ได้ไงแต่ว่าตอนนี้ผมยังอัพไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีเซ็ตค่าพลังก่อนล้านคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมรีเซ็ตค่าพลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพไปที่150แล้วนะครับเป็นพลังต่อสู้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพดาบไปด้วยเองท่านผู้ชมนะครับโอเคเราอัพประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมจะได้เปิดดาร์กเล็กได้ไงคุณผู้ชมเปิดดาร์กเล็กนะครับดาร์กเล็กชึบโอเคขาไฟนะครับแล้วกดตัวแซดนะครับผมแล้วก็คุยกับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะออกมาหล่อเท่นะคุณผู้ชมครับดูดีว่าจะได้ไหมนี่ผมยังไม่เคยลองทำนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดไฟนะตอนแรกอะโอเคคุยไปเลยชึบน่าจัดได้นะโอเคตอนนี้บั๊กติดแล้วนะครับแต่ไฟหายว่ะไฟหายนะแต่ว่าท่าเตะยังอยู่นะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับบอกเลยว่าเท่จริงนะถ้าใครอยากจะแบบว่ามีขาไฟไปด้วยนะครับก็ใช้ขาไฟแล้วก็เปิดไฟซะคุณผู้ชมมันก็จะได้เป็นขาไฟนะคุณผู้ชมครับนะก็จะมานี้นะหล่อเท่ทีเดียวบอกเลยนี่บอกเลย
โคตรเท่นะคนดูโคตรเท่เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ถ้าเราใช้โต๊ะปาร์ตี้มันจะได้หรือเปล่านี่ผมไม่เคยลองเหมือนกันนะมันเป็นการแบบรวบรวมสกิลเลยมันนี่นะคุณผู้ชมเป็นบั๊กที่มี FC เขียนมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครมีบั๊กอื่นก็เขียนกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเอาบั๊กนี้ไปลองเล่นดูนะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าโต๊ะปาร์ตี้เรามานะครับเดี๋ยวเราจะลองคุยกับเจ้าตัวนี้ดูล่านะครับเดี๋ยวผมจะกด V ค้างไว้นะครับแล้วก็คุยกับมันนะครับรอให้มันปล่อยออกมานะคุณผู้ชมโอเคนะครับจื๊บหมุนเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าติดอ่ะอ๋อไม่ได้โอเคนะครับซึ่งบั๊กอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นบั๊กที่เอาไปหาใช้กันได้นะคุณผู้ชมเป็นบั๊กที่ค่อนจะกวนทีนอยู่พอตัวนะคุณผู้ชมครับก็เป็นบั๊กที่ทำไว้เล่นๆนะครับก็ถ้าแอดมิวดูคลิปนี้ก็ไปแก้ได้เด้อแต่ว่าที่ทำก่อนแก้แล้วอันเด้อคุณผู้ชมใครอยากเล่นก็เอาไปทำกันได้นะครับบั๊กนี้ทำง่ายมากเองท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ครับใครมีบั๊กอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้ให้เนาะถ้ามันมีบั๊กอะไรน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม